สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยยานไผ่ไทยนะครับช่วงนี้เนี่ยมาอยู่กันในช่วงของไทยๆเฮ้ยไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวจริงแล้วไปเที่ยวนะเอาเหรอที่จริงแล้วไปเที่ยวที่จริงขึ้นมาอะไรไทยแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวนะเราจะพาไปกินแล้วเหรอพาไปเที่ยวเปล่าเราจะพาไปเที่ยวก่อนนะคะก็เป็นร้านอาหารใช่ไหมไม่ใช่จะพาไปที่กาญจนบุรีก็นี่ไงคุณมันเป็นที่ที่เราไปดูวิวไปทานข้าวแล้วก็ดูวิวได้ด้วยเนี่ยรักคณาจ้าโอเคมีร้านก็มีร้านด้วยก็ได้แต่ว่าวิวเนี่ยสวยมากๆนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูภาพเลยแล้วกันนะว่าที่นี่ร้านรักคณานะครับผมที่กาญจนบุรีวิวสวยจริงๆฮะนี่แหละโอ้คือต้องบอกเลยธรรมชาติบำบัดได้เลยจริงๆนะฮะถ้าไปทานร้านนี้รับรองค่ะนะฮะจะได้รูปประมาณ100กว่ารูปนะฮะร้านนี้นะคะชื่อร้านว่ารักคณานะฮะตั้งอยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะอยู่ด้านหลังวัดถ้ำเสือนะฮะซึ่งก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆในสไตล์พื้นบ้านนั่งชิลๆห้อยขาในคณานะฮะรวมถึงมีบาร์กาแฟนะฮะถือกำเนิดขึ้นจากความหลงไหลแล้วก็หลงรักในทุ่งนาสีเขียวขจีของผู้หญิงคนนึงค่ะเธอสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ไอเดียต่างๆนานาเพื่อก่อให้เกิดสถานที่ในความฝันนะฮะและก็นั่นก็คือรักคณานั่นเองค่ะเธออยากจะแบ่งปันสถานที่อันสวยงามอากาศที่แสนจะบริสุทธิ์นะฮะลมพัดเย็นสบายทั้งวันนะฮะและทุ่งนาเขียวสีเขียวนะให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสนะฮะเอาความเครียดที่ถูกเก็บสะสมมาจากเมืองกรุงนะฮะที่ทำงานบ้างนะฮะสถานศึกษาบ้างนะฮะมาปล่อยทิ้งผ่อนคลายณสถานที่ที่นี่นะคะรักคณาเนี่ยมีวิวของทุ่งนาที่เขียวขจีแล้วก็กว้างไกลรายล้อมนะฮะมีสะพานทอดยาวกลางทุ่งนามองเห็นวิววัดถ้ำเขาน้อยแล้วก็วัดถ้ำเสืออยู่ข้างหน้านะคะแล้วในช่วงเวลาเย็นๆยามพระอาทิตย์ตกนะคะก็ยิ่งงดงามค่ะวิวของทุ่งนาแห่งนี้นะคะก็เปลี่ยนไปตามช่วงเวลานะคะการเพาะปลูกหรือว่าการเก็บเกี่ยวนะคะในท้องนาก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ว่าคุณไปช่วงที่ข้าวยังไม่เกี่ยวก็จะได้พบเขียวขจีนะคะแต่ถ้าเกี่ยวแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองแทนนะคะก็คือตอของข้าวที่ยังเหลืออยู่นะคะบางทีที่นี่เนี่ยก็อาจจะมาเจอแบบทุ่งนาที่เขียวขจีสดใสอย่างที่บอกนะคะบางครั้งก็อาจจะมาเจอแบบว่าเห็นรวงข้าวสีทองอารามสลับกันไปนะคะด้วยความที่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทุ่งนาบริเวณหลังวัดถ้ำเสือในกำลังเขียวขจีความงามเนี่ยก็จะงามแบบสุดๆไปเลยนะคะจึงอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะเดินทางมาเที่ยวชมที่นี่นะคะมาที่นี่รับรองได้เลยค่ะนะคะกลับมาจะกลับมาทำงานเนี่ยมีแบตมาเต็มล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะนะฮะอ่ะมาฝากเรื่องอร่อยกันหน่อยแล้วกันที่ร้านแห่งนี้วิวสวยไม่พอนะครับก็เป็นเรื่องของก๋วยเตี๋ยวนะฮะน้ำใสธรรมดา35ต้มยำ40ถ้าเข้าไปนี่ก็เขาให้เขียนใส่กระดาษแล้วก็ส่งเป็นกระดาษออเดอร์ได้เลยนะฮะเขียนเสร็จก็เขียนชื่อไปด้วยพอปรุงเสร็จก็จะได้เรียกชื่อแล้วก็นำมาส่งที่โต๊ะถูกนะครับก๋วยเตี๋ยวที่นี่ก็มีน้ำใสมีต้มยำน้ำใสก็น้ำซุปรสชาติกลมกล่อมนะฮะส่วนต้มยำจะเน้นที่ความแซ่บทั้ง2แบบเนี่ยมีการปรุงรสมาให้เลยนะครับใส่น้ำตาลมะนาวถั่วลิสงป่นแล้วก็พริกผัดซึ่งก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะที่นี่ปรุงออกมาเนี่ยอาจจะเผ็ดสักนิดนึงครับถ้าไม่กินเผ็ดก็ต้องแจ้งล่วงหน้าส่วนเครื่องในนะฮะของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะมีพวกตับหมูนะฮะมีหมูเด้งมีเนื้อหมูลูกชิ้นไข่ต้มแบบนี้แผ่นเกี๊ยวทอดนะครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วเครื่องดื่มก็มีหลากหลายพอสมควรนะกาแฟชาอิตาเลียนโซดานะครับก็สามารถสั่งดื่มเย็นๆชื่นใจได้แล้วก็มีเบเกอรี่โฮมเมดหลายอย่างให้เลือกชิมกันนะครับมีลูกชิ้นปิ้งมีขนมใส่ไส้มีเฉาก๊วยนะครับให้ทานกันอิ่มอร่อยแล้วก็เดินออกมาชมวิวกันถ่ายรูปสวยๆที่ชานด้านนอกนะครับมีงอบมีร่มด้วยให้ยืมนะครับทางร้านนะครับ
ก็เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากวิวสวยๆนะใครอยากจะแต่งชุดไทยมาถ่ายรูปที่นี่ก็ดูแล้วก็เหมาะสมนะฮะก็มาได้เหมือนกันนะครับใช่แล้วค่ะร้านรักธนานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะการเดินทางก็ถ้ามาจากกรุงเทพมหานครนะคะก็มุ่งหน้าเข้าสู่กาญจนบุรีแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าเลี้ยวเข้าอำเภอท่าม่วงนะคะแล้วก็ตรงมาผ่านเขื่อนแม่กลองนะคะทางเข้าก็คือจะมาทางเดียวกับวัดถ้ำเสือนะคะแต่พอเข้ามาถึงมองเห็นวัดถ้ำเสือแล้วเนี่ยก็จะมีลานจอดรถของวัดถ้ำเสือเนี่ยที่อยู่ฝั่งขวามือนะคะแต่ว่าเราเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายนะคะเราเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีตรงมาอีกนิดหน่อยนะคะก็จะเห็นร้านเนี่ยอยู่ทางฝั่งขวามือเลยนะคะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะติดตามข่าวสารหรือว่าโปรโมชั่นได้ที่ Facebook ของรักคณากาญจนบุรีได้เลยนะคะเซิร์ชเป็นภาษาไทยเลยค่ะรักคณากาญจนบุรีนะคะก็จะเห็นนะคะว่าร้านหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็วิวตรงไหนที่เราจะไปถ่ายรูปบ้างนะคะเก็บดูไว้เป็นเค้าเรียกว่าอะไรเป็นเป็นไรครับเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบเหมือนดูไว้ล่วงหน้าแล้วเวลาเราไปเนี่ยเราจะได้แบบไปยืนถ่ายตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบว่าไม่ได้ดูไว้ก่อนไปถึงอาจจะงงๆนิดนึงเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ไพศาลเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูไว้ก่อนแล้วเวลาไปถ่ายก็จะได้แบบว่าได้รูปสวยๆทีเดียวโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยนะคะคุณขาใช่แล้วนะครับนะอ่ะอันนี้คือที่กาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงนะครับผมผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอร่อยยางไทยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ